ส่วนข่าวนี้นะคะก็ทำเอานักแสดงสาวออกแบบชุติมนต์ค่ะออกอาการเขินกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเธอก็ยอมรับว่ามีคนคุยแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปออกโรดทริปด้วยกันที่เชียงใหม่ด้วยค่ะลักกี้อินเกมลักกี้อินเลิฟสุดๆเลยนะคะสำหรับนักแสดงสาวออกแบบชุติมนต์เพราะว่านอกจากจะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วเรื่องหัวใจก็สีชมพูสุดๆค่ะเพราะว่าเธอมีหนุ่มคนรู้ใจแล้วล่าสุดนะคะยังควงกันไปทริปที่เชียงใหม่อีกด้วยค่ะไปเที่ยวกับใครนะมีที่บ้านตามไปด้วยค่ะทริปนี้เป็นแบบค่ำไหนนอนนั่นป่ะยิ่งใกล้มันจะยิ่งแบบทะเลาะไงเราว่าได้เรียนรู้เรียนรู้กันมานานยังไงคุยกันมานานขนาดไหนแล้วไปบอกอีกแล้วก็ไม่อยากพูดเหมือนเดิมจะแบบครอบครัวว่าไงบ้างคะดูไปก่อนอย่ารีบ